าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เรก็คือมนุษย์หมาป่าที่ตอบตัวมาก็จะกินคิดแก่ในไล่ของเจ้าให้หมดเลยท่านซีซ่าท่านเป็นอะไรไปล่ะทำไมซีซ่าถึงท่านรู้จักจริงๆแล้วก็คือราชาปีศาจที่เก่งที่สุดในแต่แรกนี้ไม่มีใครสามารถทำลายข้าได้ต่อไปแล้วเฮ้ยแป๊บนึงมีคนโทรมาอ๋อมารับเลยครับอยู่ไหนนะอ๋อพระราม2มาด่วนเลยใช้วิชามีดกงจักรสังหารเลิกเวอร์ดิกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองซาลาเก้าในวันนี้เรากลับมาในการแข่งขันสร้างครับคุณผู้ชมไม่ครับวันนี้เรากลับมาในแข่งขันนะครับมาสเตอร์เลฟนะครับแข่งการทำอาหารนะฮะมาสเตอร์เลฟเลฟคิดว่าวันนี้ของใครเนี่ยจะสวยกว่ากันก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ลงมือลงแรงมาสร้างเองแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมได้เรียกมือขวาของผมมาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมพร้อมจะไปดูมือขวาผมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ตอนนี้เลยครับไปถึง100ไลค์แล้วผมจะเรียกมันอีก3 2 1โอ้ท่านมาแล้วนั่นคือมือขวาของไอ้กาวสุดหล่อถ้ามีนามว่าอ๋อเงียบรู้แล้วมาขึ้นมาดิเจ๊ให้ทำอาหารไหมเนี่ยวันนี้ขอเป็นนำเสนอทำเนื้อหมูขี้เมานะฮะให้บุลีเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูว่าวันนี้ใครจะสร้างเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์ด่วนเลยเผื่อเอาพุงสร้างก็ชนะเนี่ยเจอมือขวามึงแล้วเว้ยกูลองดมแล้วโคตรเหม็นเลยล้างมือหน่อยก็ดีโอ้โหดีเลยช่วงนี้โรคระบาดสำหรับโจทย์แรกเอาเป็นอันนี้ละกันไหนๆเองก็แบบมาในทีมซีซ่าแล้วนี่ก็สร้างลิงเลยได้เลยข้าจะสร้างราชาปีศาจลิงผู้นั้นขึ้นมาเพื่อนรกของเราจะได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นท่านซีซ่าท่านรอข้าก่อนข้าจะรับใช้ท่านไม่ไหวไหมวะมาคุณผู้ชมเริ่มเลยละกันลิงใช่ไหมอย่างแรกนะครับลิงที่ผมจินตนาการไว้แล้วว่ามันต้องมาสีประมาณแบบสีคล้ายๆสีไม้เว้ยเอาคอนกรีตสีคล้ายสีเหลืองสีส้มออกมาก่อนประมาณนี้เจ๊เรามาเริ่มสร้างเลยคุณผู้ชมลิงอย่างนั้นล่ะได้ต้องทำยังไงนะลิงเป็นแนวอย่างนี้ไหมลิงกินกล้วยเหรออู้น่าไอเดียดีคุณผู้ชมและนี่คือลิงที่แก่งที่สุดที่ผมเคยสร้างขึ้นมาโอ้ลำพังตัวมันนั้นอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดนึงแต่มันคือราชาปีศาจริงดูท่าทางการยืนของมันแล้วมันเหมือนลิงมากเลยมันใช้มือตัวเองดันสองขาข้างหน้าโอ้มันสามารถยืนได้สองขาและสี่ขาเพราะมันคือลิง A few moments laterมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆงานศิลปะของฉันว้าวไปขอดูว้าวนี่ขนาดคือแค่1ส่วน10ของชิ้นผลงานของฉันนั่นเนี่ยเฮ้ยอาจจะมืดไปหน่อยเราเติมทอสหน่อยดีกว่าเอ๊ะทอสอยู่ไหนนะนี่แน่แปะตรงนี้โอ้โหงานสวยงามคุณผู้ชมเป็นไงลิงแบบดองกี้โดเต้เอาละไอ้ฟ้าเหลือเวลาแค่ประมาณ30วินะครับฮ่ากูเสร็จแล้วน้องไม่อยากโม้หรอกไอ้งานเสร็จยังใกล้แล้วกำลังแบบทำกล้ามเลยทำกล้ามเอาละเหลือเวลา10วิสุดท้ายไม่เท่าไรส่งเลยเปล่าส่งเลยมาเลยเดี๋ยวขอไปดูของเองก่อนได้ไหมมาได้น้องมาแล้วโอ้ยตัวใหญ่ไปหน่อยดูนี่เป็นไงโอ้ลิงตกมือครับคุณผู้ชมนี่คือผลงานชิงโบแดงของแซ็กสเปียปี2015เวอร์ชันล่าสุดโหเขาเป็นนักเขียนไม่ใช่เหรอคนนั้นเป็นลายยืดอะเรียนแน่โอ้ยอุ้ยเราพักกินอะไรก็เราคอมเมนต์ได้เลยนะครับเต็ม10 บาทเต็ม10เต็มล้าน
ดูผมดีกว่าไอ้น้องมาดูไอ้ดูผมมึงจะเป็นยังไงมันจะสักเท่าไหร่นี่สวยไหมล่ะใช่เวลาแค่เดียวสร้างอะนะเออก็สร้างหัวไงแล้วก็สร้างลำแขนนิดหน่อยโอ้แล้วหลังอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรไฟไหม้เหรอไฟไหม้ไม้ก็เป็นตัวไงลำตัวไงมันตัวยังไงเนี่ยมีแค่หน้าเนี่ยสวยเนี่ยเราเหมือนลิงปะล่ะไม่ค่อยเหมือนเลยว่ะยาขาดอะไรไปนิดนึงอะขาดอะไรวะออกกล้วยหรอลืมให้กล้วยหรอไม่เคยเห็นลิงที่แบบมันเวลาขาเมบอสเก๊ะอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยสวยเฉยสวยเฉยสำหรับโจทย์ถัดไปนะเจ้าลิงซีซ่าโจทย์ถัดไปเนี่ยเรามาในตีของสัตว์อย่างต่อเนื่องเลยรอบนี้สร้างเป็นน้องหมาหมาเหรอใช่แล้วหมาพันอะไรก็ได้แต่ลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยนี่ไม่รู้จักหมาครับถ้าเป็นหมาโกลเด้นก็จะแบบน่ารักแนวสาวใสเล่นกับคนไงแล้วไม่เสียงมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเป็นแบบเงาอะไรอะแมวปะเนี่ยถ้าจากประสบการณ์ในการสร้างมาประมาณ 2,339 ล้านปีแล้วก็การสร้างน้องหมาที่ผมคาดเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นน้องหมาแบบไหนวะหมาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไม่เป็นไรผมจะลองสร้างดูแล้วกันคุณผู้ชมนี่สร้างมาเลยเดี๋ยวขอดูไอเดียไอ้ฟ้าดิคุณผู้ชมโอ้โหหมอนี่ไอเดียดีดิวะเฮ้ยฉันละภูมิใจกับเจ้าหมาตัวนี้จริงเลยมันดูดีมากๆเลยนะหมาตัวนี้ทำเป็นเล่นไปเราใกล้เสร็จแล้วเราเอาสีแดงมาเติมหน่อยดีกว่าจะได้เหมือนแบบน้องหมาในไมค์ครับนี่นี่วิผมว่าผมก็สร้างสวยเนี่ยผมไม่สร้างสวยว่ะวิไอ้ฟันบ่นอะไรวะเดี๋ยวลองดูดิผมนี่แบบแชมป์นักสร้างป้าแต่นี่มันอะไรกันนะโอ้โหคุณผู้ชมดูครับหมาพันธุ์อะไรสักอย่างแต่ดูร้ายมากเป็นไงผมสนใจแม่เดือดก็ดูหางก็เรียบเนียนแล้วดูดูการยืนอย่างสง่ากับหัวแบบตาแดงด้วยแล้วตามีความสมจริงบอกว่าราการสร้างนะไอ้ฟ้าขอไปดูของเองก่อนเลยละกันท้าบาเดบาตัดสินกันให้รู้ดำรู้แดงไปเลยอะไรอ่ะเป็นไงหมาแบบหมาดูร้ายนิดนึงแล้วก็มีความน่ารักหมาปีก่อนขึ้นสลักสักกะหลากหรือเปล่าเนี่ยสมัยแบบดึกดำบรรพ์มั้ยเนี่ยโอ้ยมาปากทอดอะไรเนี่ยดูตรงหางนี่มาดูหางเป็นไงโอ้นี่แม่โอ้โหสมจริงไหมอะไรคุณผู้ชมว่ากี่ไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับไหนดูของมึงไม่เท่าไหร่หรอกกูเดาเลยว่ามึงไรความคิดสร้างสรรค์มาดิมาดิมาดิเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไหนว่ากันแรกนี่คือหมาพันปักที่ใช้เวลาสร้างมามากกว่า10ล้านปีได้เดี๋ยวแล้วมึงสร้างเหรอแน่นอนดิครับหมาพันปักไม่มึงไม่ได้สร้างมึงโกหกกูละทำไมไม่ได้สร้างก็มันอยู่ฝั่งกูต้องสร้างดิเออว่าคุณผู้ชมว่ากี่ไรก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับแปลกว่ะก็บอกเลยว่ากูไม่ลงมือเองกูให้มือขวากูทำให้โอ้ยโกงวะเนี่ยมือขวากูก็แบบกำลังตุ้มนุ่มตุ้มนุ่มตรงนี้อย่างงี้ดูดิโกงเหรอโกงเหรอไม่โกงอันต่อไปเลยปะล่ะอันตัดสินปะล่ะเอาจริงนะห้ามโกงนะอุ้ย999เคยเห็นแบบมีตัวอะไรเข้าไปในหูหมาปะแล้วมันระเบิดอะไรเงี้ยหมาตัวนี้นี่อันตรายนะดิสำหรับโจทย์ถัดไปนะครับคุณผู้ชมไหนแล้วก็มาแบบทีมสัตว์ไปเยอะเลยงั้นเราก็สร้างนกต่อเลยป่ะล่ะนกหรอนกนี่ที่เป็นล้อแบบเจี๊ย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 ไอ้นี่ไปเรื่อยนะเฮ้ยไม่ได้การแล้วคุณผู้ชมเรากลับร่างอย่างนั้นสินะหมายความว่าเราต้องเอาจริงได้เลยเรากลับร่างแล้วก็ต้องเอาจริงเราทำเป็นแบบกงนกก่อนนะคุณผู้ชมไม่จะได้อยู่นะนี่ครับคุณผู้ชมผมขอเติมบอกให้มันลงตัวหน่อยแล้วผมจะสร้างนกที่ยิ่งใหญ่นกที่เหนือกว่านกเป็นนกทั้งปวง
คือนกตัวนี้นะมันมีราคามูลค่าเป็น10ล้านพันล้านโอ้ my god เอาราเดบที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้านกตัวโปรดของผมถ้าเป็นปากมาดูเล็กๆว่าแต่ช่างมันเถอะปากนกกระจอกเล็กก็อย่างนี้แหละใช้ได้เอาได้ป้ามาดูเลยมาดูเองกันดีกว่าเอามาดูดิมาดูดิมาดูดิเนี่ยเสร็จแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมาอธิบายนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ไงนกไงนกฟ้าโอ้โหโอ้ยนี่มันล้ำจินตนาการนี่ว่าเป็นไงสวยป้าผลงานศิลปะมูลค่า30ล้านได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมว่าเท่ไหมลองคอมเมนต์เลยก็เฉยๆนะมาเลยแองกี้เบิร์ดอะไรไหนไม่เห็นแองกี้เบิร์ดเลยก็แองกี้เบิร์ดนี่ไม่เคยเล่นหรอแต่แองกี้เบิร์ดไม่เคยเล่นหรอไม่ใช่ระเบิดอย่างงี้โอ้โหกันจอต่อไปมีเวลาสักแค่1นาทีเริ่มเลยตัดสินเลยว่าล่ะได้ได้สร้างอะไรว่าล่ะอะไรก็ได้แต่มีเวลาแค่1นาทีเริ่มเลยเอาละคุณผู้ชมผม1นาทีใช่ไหมฮ่าๆไอ้ฟ้าเกมสร้างถึงไหนแล้วหรือไรแค่15วิแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วเพื่อนมึงอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วเอาเลยป่ะล่ะเอาเลยได้มาเจ้าจงมาดูฉันก่อนได้เลยฉันละเตรียมของที่มือขวาของฉันสร้างไว้ให้แล้วไหนซับ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 เย็นกูไม่ใช่แล้วกูไม่ได้สร้างอะไรก็มือขวากูอันนี้คือพี่ชายของเขาเองเขาเลยเอามาเป็นแบบแล้วก็สร้างได้เลยเห็นไหมดูดิสามารถเล่นได้ด้วยเนี่ยว้าวเล่นยังไงว้าวเข้าไปได้ตัวอ้วนไปหน่อยนี่แน่เย้เลยขึ้นมาดิขึ้นมาดิเนี่ยเห็นปะอุ้ยเขาไปทำหนวดมาใหม่เหรอหนวดอะไรวะโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยกูว่าก็เท่อยู่นะเฮ้ยฟ้ายังมีบ้านข้างบนอีกเป็นไงโอ้โหโคตรแบบเรียลลิสติกไหนกูไม่เห็นบ้านเลยนี่ไงบ้านบนไหนของมึงกิโกะเนี่ยมึงสร้างได้ไง1นาทีเนี่ยของกูโปจิตาอะไรมึงสร้างโปจิตาอีกแล้วเหรอโปจิตาน่ารักคุณผู้ชมคิดว่าระหว่างโปจิตากับพี่ชายสตีฟของผมใครเป็นฝ่ายชนะกันรอคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย